วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเฮ hey, ธนาธร Facebook Live วัคซีนโควิดไม่กระทบความมั่นคงตบหน้าอดีตบิ๊กสรพฝ่ายตรงข้ามทั้งเซ็งทั้งเศร้าธนาธรประธานคณะก้าวหน้าเฮ hey, ศาลสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาคำร้อง DES ระงับคลิป Facebook Live วัคซีนโควิด -19 ชี้ไม่กระทบความมั่นคงที่ห้องพิจารณา906ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำพ.ศ. 76/2546ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่คลิปไลฟ์สดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากรณีไลฟ์สดเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของรัฐบาลโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งให้ระงับคลิปตามที่ DES ยื่นร้องขอต่อมานายธนาธรได้ยื่นคัดค้านโดยศาลได้ไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันนี้มีผู้แทน DES และทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายธนาธรเดินทางมายังศาลส่วนนายธนาธรไม่ได้เดินทางมาโดยศาลได้อ่านคำสั่งซึ่งมีเนื้อหาพิเคราะห์ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงโดยละเอียดเนื้อหาที่นายธนาธรผู้คัดค้านกล่าวมุ่งเน้นการกล่าวหารัฐบาลบกพร่องข้อมูลเรื่องผู้ถือหุ้นเป็นเพียงส่วนน้อยไม่เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงกับกระทบความมั่นคงให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาและคำสั่งศาลที่ให้ระงับการเผยแพร่คลิปเมื่อวันที่29 มกราคม 2564เป็นอันสิ้นผลยกคำร้องทั้งนี้ก่อนการพิจารณาพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสรพ.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้จบที่รุ่นเราแน่นอนครับต้องยอมรับว่าธนาธรนั้นเป็นคนที่ขาดพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าของความเป็นคนไทยอย่างแท้จริงเพราะธนาธรกล้าพูดต่อหน้าศาลแบบนั้นดูตามรายงานในเว็บของผู้จัดการแล้วยังมีหน้ามาขอความกรุณาศาลอีกมันดูหมิ่นจิตใจของคนไทยจริงๆศาลก็คนไทยนะครับธนาธรเอาอะไรมาอ้างต่อศาลประชาชนเห็นด้วยกับคุณแบบนั้นในเมื่อคุณไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับประชาชนเลยเอาแค่อ้างคนงานในโรงงานไทยซัมมิตของคุณดูก็ได้ว่าใครเขาเห็นด้วยกับคุณบ้างอย่าลืมว่าพวกคุณเป็นคนส่วนน้อยมากๆของสังคมคนไทยที่มีประชากรเกือบ70ล้านคนจะมีคนแบบพวกคุณจริงๆสัก100คนก็เก่งแล้วครับหลอกเด็กเดี๋ยวนี้หลอกได้เป็นบางคนแล้วจึงต้องออกมาเล่นเองคุณนะเล่นเรื่องจริงไม่เป็นมานานแล้วโกหกจนตัวเองยังเชื่อเองเลยคราวนี้เล่นหนักไปพูดโกหกต่อหน้าศาลตอนที่พวกคุณพูดกันว่าให้มันจบที่รุ่นเราผมยังไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ตอนนี้ผมรู้แน่แล้วว่าจบที่รุ่นพวกคุณนั้นคงจะเป็นแบบนี้เองครั้งนี้คุณช่างรักษาคำพูดได้จริงๆจบแน่ครับพลโทนันทเดช7 กุมภาพันธ์ 64ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามนายธนาธรโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมรักษาการหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้รู้สึกเศร้าใจจังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกรู้สึกวังเวงกับข่าวศาลสั่งเพิกถอนคำร้อง DES ไม่ระงับคลิปไลฟ์สดวัคซีนโควิดสงสัยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเราจะวางใจอะไรไม่ได้แล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมกับทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นทราบว่ากระทรวง DES จะร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลครับขณะที่ดร.สุพนัสอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center หรือ MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวสุพนัสอภิญญาณว่าจับปล่อยๆซ้ำๆถอนคำร้อง DES ซ้ำๆศาลอาญาชูตราช่างหรือชู3นิ้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและสนามข่าวอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ